วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้แล้วคุณนนท์รู้ไหมว่าพี่ไผ่เขารู้จักคุณนนท์นะเออจริงครับรู้ไหมเขาดูดวลเพลงชิงทุนนะเขาติดตามดวลเพลงชิงทุนแล้วเขาก็รู้จักคุณด้วยแล้ววันนี้เขามีความในใจจะบอกกับคุณฮะจริงครับสวัสดีครับน้องครับผมพี่ไผ่พงศธรเด้อนะครับสุดยอดเลยนะครับไอติดตามอยู่รายการอยากสิบอกว่าน้องเป็นคนเก่งนะครับน้องเป็นคนที่มีน้ำเสียงเรียกหลักเป็นของเจ้าของนะครับสุดโตต่อไปนะครับขอให้นนท์เป็นถึงเป้าหมายที่จะของตั้งไว้นะครับขอให้ได้เป็นนักร้องนะครับขอได้เป็นศิลปินนะครับที่นนท์ตั้งเป้าเอาไว้นะครับให้โชคดีนะครับสู้ๆเด้อนะครับยังไงพี่ไพก็เป็นร่างแห่งใจให้นนท์นะครับขอบคุณที่คอยติดตามนะครับแล้วก็เชิญชอบในผลงานเพลงของพี่ไพเด้อนะครับพี่ไพก็ขอบคุณหลายๆนะครับเพราะว่ายังสิทธิ์เกิดขึ้นก็ตามสร้างนะครับขอให้นนท์สู้ต่อไปนะครับไอเสวะมือหนึ่งนะครับต้องเป็นมือของน้องแน่นอนนะครับสู้ๆพี่ไพเป็นกำลังใจครับน้องครับคือเป็นกำลังใจดีมากครับไม่คิดไม่ฝันว่าพี่ไพเขาจะดูเราด้วยเขาต้องดูสิคุณเป็นแชมป์40สมัยจากรายการนี้ไม่มีใครทำได้มาก่อนเลยนะใช่แล้วพี่ไพบอกว่าจะเป็นกำลังใจให้พี่นนท์ด้วยปลื้มใจมากครับไม่คิดว่าเหมือนแบบไอดอลเราใช่ไหมครับคือเราชอบเขาตั้งแต่เด็กนะครับเพลงไหนเป็นเพลงที่คุณชื่นชอบที่สุดของพี่ไผ่ฮะผลงานเพลงยืมหน้ามาเข้าฝันครับของพี่ไผ่พงศ์ก็คือเป็นเพลงแรกที่รู้จักพี่ไผ่คือเพลงนี้อุ๊ยมาขนาดนี้ขอฟังไผ่2ร้องเพลงนี้หน่อยได้ไหมฮะยินดีครับยินดีแล้วเขาจัดไปฮะบ่ฮักบ่ว่าเจ้าดอกคำแพงเว้านำพ่ออายมีแฮงเดินแข่งปัญหารายวันบ่หวังได้ครองขอแค่มองให้มีใจมั่งขอยืมหน้ามาเข้าฝันแค่นั้นก็เป็นบุญใจขอบคุณครับเขาซิงหรือเปล่าอ่ะเขาซิงหรือเปล่าเขาซิงหรือเปล่าอ่ะเขาร้องเหมือนซิงเลยเสียงเหมือนแบบมิกมาแล้วเลยอ่ะเสียงพี่แบบคุณภาพมากเลยนะคุณไปอยู่ไหนมาอนอนคุณไปอยู่ไหนมาโอ้โหแบบแต่นั่นแหละจังหวะชีวิตของคนเราและตอนเนี้ยมันคือโอกาสของพี่นนท์มาถึงแล้วเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ของรายการนี้แล้วไม่เคยมีใครทำได้นะฮะฉะนั้นเย็นนี้สิ่งนี้เกิดขึ้นในรายการโดยเบงชิงดุลนะฮะจะเป็นเทปพิเศษของคุณนนท์โดยเฉพาะเลยยังไงคะไม่มีการแข่งขันเป็นการเฉลิมฉลองแชมป์40สมัยอะฮะครับก็คือเย็นนี้นะครับก็จะมีเป็นเพลงใหม่ที่คุณครูสลาแต่งขึ้นมาครับครูสลาแต่งขึ้นให้พี่นนท์ร้องก็คือเป็นเพลงถวายเสียงโอ้ให้กับวัดใหม่สุประดิษฐารามนะครับจังหวัดนครปฐมครับเพลงถวายเสียงคือยังไงคะก็คือมอบให้กับวัดครับเป็นเพลงที่มอบให้กับวัดยังไม่ใช่ซิงเกิลของเขานะเป็นเพลงที่จะมอบให้กับวัดแต่เขาถวายเสียงให้กับวัดนี้ครับคุณครูก็คือให้พี่นนท์ไปนำเสนอเพลงนี้ให้ค่ะเป็นตัวแทนนำเสนอเพลงนี้ใช่ครับเป็นเรียกได้ว่าเป็นเพลงแรกเลยไหมที่แบบได้รวมงานกับครูสลาเป็นเพลงแรกเลยครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นเพราะวันนั้นผมก็ไม่คิดไม่ฝันว่าคุณครูจะเชิญไปร้องเพราะว่าวันนั้นก็ถ่ายเทปนึงอยู่นะครับถ่ายเสร็จคุณครูก็บอกนนท์พรุ่งนี้ไปอัดเสียงกับครูนะเฮ้ยว้าวคุณครูพูดจริงใช่ไหมครับจริงเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวครูส่งเพลงให้ครูบอกแต่ผมก็ยังไม่รู้แล้วเพลงอะไรและไม่เคยเห็นไม่เคยยังไม่ได้ดูเนื้อยังไม่ได้อะไรเลยยังไม่รู้เลยเนื้อเรื่องยังไม่รู้ไปรู้ตอนอยู่ในห้องอัดเลยครับว้าวแล้วเราจะได้ฟังในเย็นนี้เย็นนี้ครับมีอะไรอีกคะเห็นบอกไม่ใช่เซอร์ไพรส์เดียวแล้วก็จะมีร้องกับพี่ๆศิลปินครับว้าวก็มีพี่มินตราครับมินตราแล้วก็กำลังมาเลยมินตรากำลังมาใช่ครับแล้วก็พี่สอนรามน้ำเพชรสอนรามน้ำเพชรแล้วคือเด็ดที่สุดเลยคือพี่พีเสด็จฮะพี่พีเสด็จครับก็คือเพลงของพี่พีก็ส่วนมากจะเป็นเพลงร็อกเร็วๆจังหวะมันซึบๆแต่ก็มันไม่ใช่แนวของนนเพราะว่านี่จะเป็นแนวแบบคุณเป็นแนวหวานหวานใช่ครับก็เลยอยากฝากติดตามเพลงกับพี่พีเสด็จแล้วอยากรู้เลยคุณจะร้องเพลงอะไรกับพี่พีเนี่ยต้องติดตามกับพี่กันฉะนั้นนะก็ติดตามกันให้ดีนะฮะเย็นนี้เรียกได้ว่าเป็นความพิเศษ
มอบความสุขให้กับแฟนๆดวลเพลงชิงทุนเลยนะติดตามกับเทปพิเศษนี้นะวันนี้6โมงเย็นทางช่องวัน31อุ้ยวันนี้เรื่องราวประทับใจมากขอบคุณคุณนวลมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะและมาถึงช่วงนี้เราจะเมาส์สนั่นวงการบันเทิงกันเลยกับน้องอุ้มกับจอนเกย์สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะไหนมีเรื่องอะไรมาเมาส์ว่ามาสิเมาส์มอยว่าช่วงนี้เวลาที่เราจะเดินทางเนี่ยหลายคนเขามีตัวช่วยใช่ตัวช่วยของคุณคืออะไรคะคนขับรถแฟนคลับอุ้ยเป็นแบบ FC พี่น้อยสุจิราค่ะไม่ใช่ไม่ได้อย่างนี้ไม่ใช่แฟนคลับอย่างนี้เรียกว่าผัวขับเป็นเรื่องหลักคุณปอนคุณล่ะคะใช้ตัวช่วยอะไรก็คนขับครับผมจะได้นอนบ้างนะฮะเขามีคนขับรถแต่ทีนี้บางคนเนี่ยเลือกใช้ตัวช่วยคือระบบทำนำทางในโทรศัพท์มือถือ GPS ก็คืออยากจะไปไหนก็เซิร์ชไปแล้วนางก็จะนำทางว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาด้วยนี่อีก200เมตรเลี้ยวขวาสมัยนี้ดีแล้วนะทำไมถ้าสมัยตอนนุ้ยเล่นละครอะเนาะก็คือแฟกนะแม่เคยอยู่ในยุคแฟกใช่ไหมหนูทันแฟกคือเขาจะส่งแผนที่มาแล้วก็จะวาดเป็นแผนที่วาดมือเป็นแผนที่วาดมือต้องไปให้ใกล้ๆที่นั้นก่อนถึงจะเริ่มใช้แผนที่นี้ได้ใช่แล้วถ้าเกิดว่าแผนที่นั้นเปียกน้ำแล้วก็เคยคุยกับอาตู่เรื่องนี้อาตู่เล่าให้ฟังแต่ก่อนเขาจะมีว่าพอมันไม่มีที่แลนด์มาร์กอะไรที่เป็นจุดสนใจใช่ไหมเขาจะไปวางรีเฟกไฟอะไว้ตรงแบบสามแยกจะวางรีเฟกไฟไว้ตรงนั้นก็คือเลี้ยวซ้ายนะเสร็จปั๊บพอวางไปทีมงานก็ไปไงเพราะรีเฟกมันอันใหญ่ก็น่าจะเห็นน่ะเจ้าพระคุณลมพัดรีเฟกปิวไปอีกมุมนึงอ่ะโอ้ยหลงกันทั้งกองนี่แหละเท่ไปหมดเลยไม่แล้วของนุ้ยอ่ะคือรู้เลยรู้ป่ะนับถังขยะพี่เฮ้ยกับตู้โทรศัพท์นับตู้นะถังขยะใบที่44ให้เลี้ยวซ้ายใช่อะไรอย่างเงี้ยทางขยะสีฟ้านะวางไว้ตรงมุมนี้ก็คือถ้าเห็นปุ๊บเลยไปอีกนิดนึงเห็นปุ๊บก็นับไป1ซอย2ซอย3ซอยแล้วค่อยเลี้ยวหุ้ยแล้วโทรศัพท์02สมัยนั้น02ว่าได้ใช้ก็นะคะจริงๆนะเราเป็นยุคอนาล็อกเราผ่านยุคเรามาได้เราแข็งแกร่งพอสมควรนะจริงแต่ยุคนี้ยุคเราอะยุคเราก็จะสบายขึ้นอย่ามาเราบอกตรงอ่อนเดือนสมัยนี้ถามว่ามี GPS ดีขึ้นไหมดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปฟังผู้รู้และกูรูที่ใช้ GPS บ่อยๆเขาจะเป็นมิตรกับเราหรือเขาจะทำให้เราต้องเสียเวลามากกว่าเดิมเราไปฟังดาราเขาเล่าประสบการณ์ให้ฟังกันค่ะทะเลาะกันทุกวันทะเลาะกันทุกวันกับ GPS เพราะว่าเจอเหตุการณ์หนึ่งคือตอนแรกเขาบอกว่าจากนี่ไปนี่เนี่ย35นาทีเราก็ทำไม35นาทีถ้ามันไปอีกทางมันน่าจะเร็วกว่าแล้ววันนั้นเหมือนมีรางสังหรณ์อะไรแปลกก็เลยลองไปอีกทางนึงปรากฏว่าขึ้นเป็น25นาทีอ้าวมันเร็วกว่าตั้ง10นาทีก็เลยหลังจากนั้นมาคือก็ไม่ค่อยเชื่อGPS เลยอะไรเงี้ยโหดมากโหดมากจริงมีครั้งหนึ่งที่ผมไปเป็นงานแต่งของเพื่อนครับที่พัทยางานจะอยู่ริมหาดแต่มันก็จะมีถนนที่ต้องเข้าไปที่มันเป็นเส้นที่ถูกต้องเลยครับแต่ว่าเหมือน GPS อ่ะมันจะชอบแบบเหมือนพาไปเส้นข้างๆอ่ะคือผมขับอยู่ริมทะเลนานมากอ่ะแล้วไม่เจองานสักทีอะไรเงี้ยคือมันเหมือนมันเข้าผิดช่องอ่ะครับตอนนั้นเกือบจะลงทะเลแล้วคือถ้าผมไม่มองทางแล้วผมมองโทรศัพท์ผมก็พุ่งลงน้ำแล้วโอ๊ยค่ะตอนถ่ายเรื่องอสรพิษแล้วเราก็ได้รับ GPS มาเป็นหมู่บ้านใหญ่มากเราก็ตามไปเลยแต่ก็แปลกใจตั้งแต่ทางเข้าแล้วทำไมมันแบบดูรกร้างมากเลยขับไปเรื่อยๆเริ่มเล็กๆเล็กๆปั๊บเริ่มทางเล็กๆปั๊บๆโผล่เป็นทุ่งนาก็ยังดื้อขับลงทุ่งนาไปขับไปเรื่อยๆมองไกลๆไปเห็นทีมงานนึงกำลังลากมอเตอร์ไซค์กลับมาพี่เขาก็บอกว่าไม่ใช่ทางตันดูแล้วให้หันไปนู้นเป็นกำแพงหมู่บ้านมันพาไปทั้งหลังหมู่บ้านนะเออแต่หลังหมู่บ้านเนี่ยเจอบ่อยเนี่ยอย่างที่หลายๆคนบอกว่าดี GPS มันจะช่วยให้สบายขึ้นตรงไหนบางคนเจออยากจะให้เขาเพิ่มระบบ AI ในการเถียงนะทุกครั้งที่เปิด GPS ฉันสิ่งที่ฉันได้ยินบ่อยมากคือถ้าเป็นไปได้กลับรถแล้วมันจะหงุดหงิดมากเวลาที่เราขึ้นทางด่วนไปแล้วพอขึ้นไปแล้วมันบอกถ้าเป็นไปได้กับรถกับรถมาแล้วกูอยู่บนทางด่วนแล้วมาเปิดมันจะพูดอย่างนี้ตลอดเวลาตอกย้ำว่ามึงพลาดใช่แล้ววันที่ขับบนทางด่วนไปถ้าเป็นไปได้กับรถกูอยู่บนทางด่วนถ้าเป็นไปได้กับรถอยู่บนทางด่วนด้วย
อยู่เงี้ยอยู่เงี้ยจะกดอ่ะไม่สามารถทะเลาะกับเมียได้ทะเลาะกับ GPS ได้อ่ะแล้วเหตุการณ์ล่าสุด GPS พาฉันเข้าป่าช้าเฮ้ยกี่โมงกี่โมงที่ไปไหนไปพักผ่อนต่างจังหวัดกับที่บ้านขับรถไปเองแล้วพอตกกลางคืนเนี่ยตอนนั้นรู้สึกเหมือนว่ายาสีฟันลูกมันหมดเมียก็เลยว่าออกไปซื้อเซเว่นที่ใกล้ที่สุดหน่อยแล้วรีสอร์ทนั้นเหมือนรีสอร์ทธรรมชาติแล้วขับออกมาประมาณนึงเลยแล้วเราก็ต้องเปิด GPS กลับก็ซื้อแบบยาสีฟันกลับไปแล้วพอขับพาไปเอ๊ะทำไมทางไม่คุ้นเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บพออีก200เมตรเลี้ยวซ้ายพอปาดซ้ายปุ๊บโอ้โหป่าช้าคือมันเป็นทางทะลุวัดเข้าใจไหมที่จะผ่านไปที่รีสอร์ทแต่มันต้องผ่านหลังวัดคือป่าช้าซ้ายขวาคืออะไรโอ้ยตึกรามบ้านช่องของเขาของโลกที่3เต็มไปหมดแล้วต้องขับผ่านไปมัน3นาทีอุ๊ยถามว่าในใจคิดอะไรไม่ได้คิดอะไรอิติปิโสภควาอรหันต์สัมมาอิติปิโสตลอดทางจริงๆแต่ไปถึงปลายทางแต่ว่าระหว่างทางโหดหน่อยใช่เคยเจอปัญหาอะไรกับจริงๆของนุ้ยก็คือว่าที่บอกว่าชอบให้ไปทางข้างหลังกำแพงอ่ะเป็นบ่อยมากจำถึงกองแล้วนะแต่กองอยู่หลังกำแพงเนี้ยไปไงอ่ะไปไงนุ้ยถึงแล้วนะแต่ว่าอยู่ฝั่งนี้ไปไม่ได้ไปไงช่วงแรกๆที่แบบซื้อบ้านแล้วก็จัดงานปาร์ตี้ที่บ้านนัดเจี๊ยบเชิญยิ้มบอกเดี๋ยวมาที่บ้านสักพักก็แบบทำไมเจี๊ยบไม่มาสักทีแก๊งพวกเราแก๊งเป็นต่อก็โยนความรับผิดชอบโทรมาเกลือกูอยู่บ้านมึงแล้วนะเอออ้าวอยู่ตรงไหนกูรอหน้าบ้านไม่กูอยู่หลังกำแพงบ้านมึงนี่แล้วโลเคชั่นป่าปักโลเคชั่นในป่ายังไงนี่ต้องไปถ่ายในป่าไงอ่ะจุดหมายของท่านอยู่ทางขวามือปื๊ดไม่มีเลยอ่ะต้นไม้ล้วนๆเลยอ่ะต้นไม้ล้วนๆเลยต้นไม้ล้วนเลยอ่ะเลยตัดสินใจลงไปข้างล่างปุ๊บกองอยู่ไหนแล้วตอบไหมตอบไหมไม่มีไม่มีไม่มีกะว่าจะทะลุป่าไปให้เจอทะลุป่าไปกองอยู่ไหนกองอยู่ไหนหลงทางแต่พูดถึงเรื่องของการหลงทางเนี่ยถ้าจะยกตำแหน่งเจ้าชายแห่งวงการหลงให้เนี่ยก็ต้องยกให้กับไบร์ไบร์นรพัฒน์ไบร์นอเราเนี่ยเหรอไบร์นอไบร์นอเนี่ยเป็นเจ้าชายแห่งการหลงทางเลยซีกับ GPS ด้วยอุ้ยอยากจะรู้ประสบการณ์การหลงของเขาเป็นยังไงไปฟังค่ะโอ้โหไบร์นอของเราหลงทางถึงขั้นได้ตำแหน่งเจ้าชายเลยทีเดียวจะหลงขนาดไหนช่วงหน้ารู้กันครับ